คนอาจจะมองว่าผมแบบว่าดูเละเทะหรืออะไรเงี้ยครับใช่ผมเละเทะครับผม ผมอ่ะวันนี้ผมอยากมาเข้าใจว่าทุกคนอ่ะทำงานทุกวันได้ยังไงเอ้าอีนี่มันรถทุกคนทำงานพี่ชมพี่ชอดส่งบ่งส่งบทแป๊ะมาตั้งหลายเรื่องครับพี่ไม่เล่นครับพี่มดหาโฆษณาให้2ล้านทำไมคุณแล้วไม่รับเพราะอะไรตอนนั้นหลายเรื่องผมอ่ะตอนนั้นไม่ยอมตัดผมครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมต้องมาตัดผมตอนไหนรู้ป่ะตอนไหนฮะวันที่ไม่มีตังค์อ่ะครับผมใครจ้างอะไรได้เงินมั้ยได้เงินนิดหน่อยครับผมถ่ายโชว์เลยครับโจรเข้าบ้านแล้วแบบปีที่แล้วผมให้ไม่ต่ำกว่า20ครั้งครับโอ้โหเอาอะไรไปบ้างอ่ะหมดบ้านนะผมไม่เหลืออะไรเลยอ่ะขโมยเกี้ยงเลยเหรอขโมยเกี้ยงเลยพี่วันนี้ผมออกมาทำงานเลยออกมาทำงานนี่ผมตัดผมด้วยนะครับอยากลองตั้งใจทำแบบคนอื่นบ้างเนี่ยคือการทำงานให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็เก็บตังค์ครับผมสวัสดีนะครับผมแม็กสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม็กออกทีวีต้องแนะนำตัวละครับผมแม็กชาลีครับผมเดี๋ยวนะคือมาในมาดที่แบบว่าใครให้มึงขึ้นมาก่อนเนี่ยอ๋อมาช่วยสัมภาษณ์ครับคือรู้ข้อมูลเขาเยอะครับไม่คือรู้ข้อมูลทำไมอ่ะทุกทีอ่ะเป็นเพื่อนเขาต้องนั่งรอตรงนู้นเขาบอกว่าเขาพยายามจะมาคุมผมแม่ผมพูดเรื่องพี่เยอะเกินอ๋อเหรอแต่มันเป็นคนให้ข้อมูลเธอใช่ไหมใช่ครับผมลูกๆอะไรเนี่ยมันเป็นคนส่งให้ผมหมดอ่ะไอ้แจ็คจำได้ไหมเสื้อสตอรี่นี้เสื้อจำได้ไหมผมไม่ผมจะไม่พูดนะนี่เสื้อพี่มดดำตอนที่เป็นคนหนุ่มเหรอเสื้อตัวนี้ดีมากนะแชร์ต้องเปิดปีแรกใช่ตอนนั้นน่ะคือว่าพี่มดดำเขาจ้างเด็กอายุ14มึงอย่าพูดนะอย่าพูดอีแน็กนะลืมไปอีแน็กนะอย่าพูดนะไม่พูดครับอย่าพูดเลยอย่าตำพูดอะไรไปบ้านเสื้อตัวนี้ที่มาเป็นไงมาได้ไงไปขอพี่ก็มาได้ไงมาไปงานมันไม่มีเสื้อมันก็ต้องมีเอาที่ชั้นนั่นแหละใช่ครับแต่มันเป็นคนที่ไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใช่ครับแกคิดดูว่าตัวนี้ตั้งแต่สมัยดีเซลอ่ะใช่ดูดิเราใส่ยี่ห้อดีเซลอ่ะเป็นสิบปีอ่ะเสื้อยังดีอยู่เลยอ่ะพี่เสื้อยังใหม่อยู่เลยดูแลของดีไม่ได้ดูแลด้วยนะครับมันไม่เคยใส่ครับไม่เคยใส่ครับผมวันนี้ผมพยายามแบบจะแต่งตัวให้แบบดูเป็นคนปกติที่สุดเพื่อมารายการครับผมทำไมแกไม่รับงานที่ผ่านมาทำไมผมไม่รับที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่ามันด้วยหลายอย่างนะด้วยแบบถ้างานวงการบันเทิงเนี่ยต้องบอกตรงว่าผมทำตั้งแต่เด็กบางทีเราเลยเบื่อบางคนอาจจะมองว่าผมแบบว่าดูเละเทะหรืออะไรเงี้ยครับใช่ผมเละเทะครับผมไม่ใช่ใช่ผมเละเทะอยากทำอะไรตามใจตัวเองใช่ๆครับผมแต่ว่าด้วยความที่แบบเราอายุเยอะขึ้นด้วยหลายอย่างอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าแบบมีพี่ๆทุกคนเป็นตัวอย่างครับที่แบบผมอ่ะวันนี้ผมอยากมาเข้าใจว่าทุกคนอ่ะทำงานทุกวันได้ยังไงเอ้าอีนี่มันรถทุกคนทำงานเนี่ยทำงานทุกวันเป็นเรื่องปกติอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจทำงานได้เงินไงก็อยากจะทำงานยังไงเดือนละวันใช่คือหรือว่าปีละครั้งคือปกติผมคิดมาตลอดว่าทำไงให้แบบนอนแล้วรวยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเฮ้ยแต่ว่ามันยากถ้ารู้เคล็ดลับบอกด้วยนะโอ้อยากทำเหมือนกันนะคือฉันน่ะที่หยุดปั้นทุกคนน่ะครับพี่เพราะมันจริงๆนะทำไมอ่ะเพราะอะไรวันก็อย่างที่บอกเมื่อก่อนสมัยก่อนยังไม่มีหนังจีนไม่มีไอ้แพลตฟอร์มหรอกมึงมีทีวีอ่ะครับพี่ฉันจะอีแน็กเดี๋ยวมึงไปนะไปรอที่เอสพลานาดนะกูนัดคนจีนอ่ะคือจริงยุคนู้นอ่ะผมมาเป็นช่วงแรกๆเลยนะที่แบบว่าทางทีมจีนเนี่ยเริ่มติดต่อเริ่มสนใจจีนคือแบบไม่ใช่แบบเป็นคนมานะทีจีนยกทีมมาอีแน็กมึงต้องมาเจอเขาละโอ้โหเจอปุ๊บเป็นไงตายแล้วอีแน็กเดี๋ยวกูจะต้องแบบมันจะต้องดังกูจะต้องมีลูกชายที่ดังระดับแบบจริงๆแล้วสมัยก่อนยังไม่มีดาราจริงอีแน็กมึงตอบว่าไงนะไม่ไปไม่ไปครับผมใช่ครับแล้วนัดเขาทำไมแอสโตรนัทไม่แล้วนัดเขาทำไมถ้าจะไม่ไปผมฟังภาษาจีนไม่รู้เรื่องครับเขาก็มีล่ามไงเขาก็มีล่ามเตรียมล่ามเตรียมเลยเพราะเขามีล่ามแล้วพี่ทำไงพี่มดฮะก็ไม่พูดกับมันไงก็เลยโกรธกันตอนนั้นโกรธกันเลยก็เลยโกรธไปเลยอุตส่าห์จัดแจงทุกอย่างให้มันไม่ได้โกรธหรอกแต่มันก็แค่แบบคือจริงๆผมไม่ได้เป็นคนเลวขนาดนั้นนะฮะคือผมแค่แบบว่าบางทีแบบด้วยแบบการที่พอคุยปุ๊บเราดูระยะแล้วเหมือนที่จีนเนี่ยแต่ก่อนยุคนู้นอ่ะเขาทำงานเนี่ยคุณต้องมาอยู่แบบจริงจังเลยครับมันติดเรื่องนี้มันติดเรื่องภาษาอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีไม่คุณต้องมาอยู่จริงจังเลยอยู่ทีแบบถ่ายแล้วเขาจะถ่ายรวดเดียวนะครับตอนที่ผมคุยถ่ายรวดเดียวแล้วผมมีกบมีเขียดที่ผมต้องเลี้ยงหลายอย่างเอาไปก็ไม่ได้อะเนาะไปไม่ได้ผมเลยรู้สึกว่าห่วงก็มีห่วงใช่ฮะผมมีหมาที่แมวอันนี้คือเรื่องจริงนะผมรู้สึกว่าตัวทองงูอะไรอีกอย่าไปโทษเขาเลยไม่ได้ฝากคนอื่นเลี้ยงหรอถ้าผมไปใครจะให้ไก่ตัวเงินตัวทองใช่ปะมันไม่ได้ครับผมอ่ะแล้วอย่างเรื่องหนังโอเคหนังจีนเนี่ยโอเคภาษาโน่นนี่นั่นแต่เรื่องพี่มดหาโฆษณาให้2ล้านทำไมคุณรับแล้วไม่รับเพราะอะไรตอนนั้นหลายเรื่องผมอ่ะตอนนั้นไม่ยอมตัดผมครับต่อให้เอาเงินมากองแค่ไหนนะ
ผมก็ไม่ตัดผมอ่ะใช่เพราะเรารักผมของเราไม่ใช่ครับผมเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าแต่สุดท้ายเนี่ยผมต้องมาตัดผมตอนไหนรู้ป่ะตอนไหนฮะวันที่ไม่มีตังค์อ่ะครับผมใครจ้างอะไรก็ได้เงินมั้ยได้เงินนิดหน่อยผมไถโชว์เลยครับใช่ฮะเสียดายมาย้อนกลับไปเลยไม่เสียดายครับแต่ว่าข้อดีของผมเนี่ยคือผมไม่เคยเสียดายสิ่งพวกนั้นเพราะว่าผมเป็นคนที่ตัดสินใจเองทุกอย่างอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเป็นฉันอ่ะจะรู้มันมีคนอย่างนี้จริงๆแล้วแบบว่าที่สมมติวันนั้นอ่ะมันไปจีนอ่ะอย่างน้อยกูได้มันได้10ล้านละอุ้ย10ล้านเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะมันมีมันได้อยู่ดีแบบอู้นั่งมันนั่งฟังเขาเครียดอย่างนี้นะนั่งจริงจังเลยเหรอครับแล้วถามอะไรเขามาเขาถามอะไรกันเยอะผมฟังไม่ออกครับฟังไม่ออกคือเขาไม่คือมันออกมาแล้วพูดกวนประสาทเนี้ยผมฟังเขาไม่ออกครับผมไม่ไปครับอะไรแล้วมึงไปนั่งคุยเขาจะบอกอะไรนะอย่างนี้ไม่เป็นไรก็ถือว่าดีนะผมว่าได้เป็นโอกาสให้หลายๆคนได้ไปสำหรับผมเนี่ยเหมือนหนังบางเรื่องเนี่ยที่แบบเราตัวผมเนี่ยคุยปุ๊บแล้วอยู่ดีผมแบบตัดสินใจว่าเราไม่ได้เลี่ยวปฏิเสธแต่ตัดสินใจว่าเราไม่พร้อมเนี่ยก็ทำให้นักแสดงหลายคนที่ได้อยู่ในวันนี้ได้มีโอกาสแล้วเราล่ะเราก็มีโอกาสแล้วเราล่ะเราลงไปเรื่อยๆครับเนาะเพราะว่าเราปฏิเสธคนอื่นเขาได้มีงานใช่ครับผมโอ้โหใจเป็นคนที่คิดดีเรื่องจริงนะเรื่องจริงบางทีแต่ไม่ใช่หรอกแน็กแต่บางทีถ่ายไปครึ่งเรื่องแล้วมึงพูดกับคนพบตัวเองว่ามันไม่ใช่ตัวผมก็มีนะแต่ถ้าแบบถ้าทำงานปุ๊บจริงจังแล้วเนี่ยถ้าผมรับงานตัดสินใจแล้วเนี่ยผมไม่เคยผิดคำพูดถ้าสมมติว่าเราคุยเราเริ่มการถ่ายงานแล้วนะผมไม่เคยผิดยังไม่เคยแบบว่าแบบทิ้งงานหรืออะไรเลยเป็นคนรับผิดชอบมากๆครับผมเขารับผิดชอบผมอย่างนี้แต่จริงจริงจริงครับผมจริงมาไปกองไม่เคยสายแม่ผมไปกองนัด10โมงถามได้เลยกองละครนัด10โมงผมไปถึงตีห้าครึ่งไปทำอะไรตีห้าครึ่งผมไม่ทราบเหมือนกันอันนี้เขาบอกว่าเป็นโรคจิตมั้งพี่จริงเหรอไปจริงเหรอคุณถามกองละครได้เลยแต่ก่อนนะแต่ก่อนทุกคนจะเห็นเลยว่าบางคนเนี่ยพอผมไปถึงกองนะผมจะชอบไปนอนหลังโซฟาเงี้ยมาถึงกองแม่งนินทาผมกันชิบหายเลย10โมงก็ผมลุกขึ้นมาเงียบกันหมดนี่เรื่องจริงนะไม่เห็นถึงกองอ่ะคือผมมันเป็นคนถึงกองคนแรกไม่ว่าจะนัดยังไงใครจะนัดใครผมถึงก่อนช่างไฟอ่ะเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนรับผิดชอบหรือว่าเราไม่หลับนอนไม่หลับนอนไม่หลับแต่เวลาพอเออข้อดีของผมเนี่ยคือผมนอนไม่หลับผมเป็นโรคนอนไม่หลับตั้งแต่เด็กแต่เวลาผมทำงานปุ๊บเนี่ยผมจะง่วงจะง่วงมากอยู่กองถ่ายเนี่ยผมหลับตลอดผมเลยรู้สึกว่าแล้วมันข้อดียังไงวะผมก็เลยต้องมานอนที่กองก่อนตอนเช้านี่บอกที่ระหว่างวันเราจะไม่หลับใช่ฮะต้องไม่นอนที่บ้านให้เต็มอิ่มแล้วก็มากองจะได้ไม่นอนไม่ได้ครับอยู่ที่บ้านคือมันนอนไม่หลับจริงผมเลยแบบว่านัดกองสิบโมงนัดกองเที่ยงเนี่ยผมจะมานอนก่อนหลังโซฟาใต้เลยผมนอนได้ทุกที่แล้วถ้าเขานัดกองหกโมงเช้าต้องมากี่โมงเนี่ยไม่บางทีมาเที่ยงคืนนะครับมานอนหลับไม่ขนาดนั้นถ้านัดหกโมงเช้าแล้วก็มาก่อนแป๊บนึงอะไรเงี้ยใช่จริงๆนักอยากทำอะไรผมมองความฝันของตัวเองอยากทำอาชีพอะไรผมเลยนะที่ผมเห็นภาพแบบลึกๆในใจผมนะผมว่าผมเป็นคนข้างถนนครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะผมว่าแต่ไม่หรอกผมไม่เป็นแล้วผมโตขึ้นแล้วหรืออีกอย่างนึงที่ผมจะเป็นน่ะแต่ผมจะเป็นสิ่งที่สองให้ได้นะผมจะรวยเก็บตังค์แล้วเปิดที่เพื่อเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดไปอย่างที่2เลยนะใช่ครับมุ่งเป้าอย่างที่2เลยนะได้ครับวันนี้เราออกจากบ้านแล้วการที่เราจะรวยแล้วมีเงินเราต้องทํางานนะเนี่ยครับวันนี้ผมออกมาทํางานเลยออกมาทํางานนี่ผมตัดผมด้วยนะครับผมพวกคุยด้วยเดี๋ยวพวกคุยผมก่อนขออนุญาตนะพี่คุยผมผมเห็นผมพี่มันเสียแล้วมันยิ้มมาจากไหนอ่ะมันยิ้มมาจากไหนโกรธมีส่วนตัวเรื่องอะไรโกรธคือตอนนั้นน่ะที่เนี่ยผู้ชมผู้ชอดทรงบทแพ้มาตั้งหลายเรื่องครับไม่เล่นครับไม่เล่นครับไม่ครับพี่แบบใช้ไม่เล่นครับผมแบบผมก็ปฏิเสธแบบในหลักของผมนะเกิดอะไรขึ้นทำไมอ่ะไม่เล่นครับผมงานติดต่อมาเยอะทำไมเราไม่เล่นอยู่ดีๆโผล่ไปอยู่หนังพจน์อานนท์เอ้าอีเนี่ยมึงโผล่ไปได้ยังไงมึงโผล่ไปได้ยังไงจ้าพจน์อานนท์จ้ามึงโผล่ไปมึงอานนท์ก็ไม่เล่นของคุณก็ไม่เล่นสักอย่างอ๋อขอให้ผมเล่นบทอวัยวะเพศใหญ่ครับผมเลยเล่นนี่คือคำตอบที่มันตอบฉันถ้าตอนนี้คือต้องแบบพูดจริงจังเลยผมแบบคือผมตัวผมเนี่ยผมไม่ได้สำคัญอะไรมากนะแต่ผมแบบตอนนี้ผมหยุดด้านละครกับหนังแบบจริงจังเลยครับผมไม่เอาแล้วไม่เอาเลยไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมไม่อยากกลับไปเล่นหนังเล่นละครอยากเป็นนักร้องครับผมนี่คืออีกสิ่งที่กูทะเลาะออกมาตลอดเป็นนักร้องเข้าใจใช่ไหมอยากเป็นนักร้องมันมุ่งเป้าเป็นนักร้องเพราะเป็นคนทำอะไรหลายๆอย่างไม่ได้เนาะเป็นคนเวลาทำอะไรมุ่งไปอย่างเดียวแต่มันคนมีความรับผิดชอบนะแล้วถ้าเราเริ่มทำอะไรเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะจริงจังมากครับผมคือเข้าใจอะว่าเด็กอะมันเล่นละครตั้งแต่7กี่เดือน3เดือน4เดือนมากๆ3 4เดือนจริงแล้วพ่อแม่เค้าเป็นคนที่เลี้ยงลูกดีมากนะอย่าเครียดนะพี่มีผมคือเลี้ยงแม่ผมวีให้อยากวีให้จริงๆอย่างที่บอกเงินน่ะวันดีคืนดีมันได้เงินจากรายการเคยแบบเมื่อก่อนมาออกรายการครับมันได้ 20,000 ถ้าเอาเงินไปทำอะไรมันไปเดินแจกคนที่ไม่มีข้าวกินนะใช่ครับ
อ๋อหรอจริงๆมันผมรู้สึกว่าแบบและมันผมพูดแบบตรงๆเลยนะบางครั้งการที่แบบผมไม่ประสบความสำเร็จไม่อะไรหลายอย่างเนี่ยผมเวลาผมเป็นครั้งแรกที่ผมจะพูดนะเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆเป็นเรื่องที่ผมไม่ชอบพูดเลยผมเนี่ยช่วยเหลือคนเยอะมากนะแต่ผมไม่เคยถ่ายอะไรแม้แต่ครั้งเดียวผมให้เงินใครไม่จนหมดตัวเนี่ยผมก็ไม่เคยแบบว่าจนหมดตัวมันพูดอย่างเงี้ยคือเห็นแล้วสงสารเริ่มจากความสงสารโดนหลอกบ้างสงสารบ้างใช่ใช่สมมติสักครั้งเนี้ยสมมตินะมารายการเนี้ยได้เงินไปละครับสมมติกลับบ้านไประหว่างทางก็แจกเงินถ้าเป็นแต่ก่อนก็คงแจกหมดครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือด้วยสิ่งนึงที่ผมคิดมาตลอดว่าแบบตัวเราแบบแต่ผมจะเจอคนที่เดือดร้อนจริงนะถ้าแบบเจอใครที่แบบเดือดร้อนแล้วถ้าแบบเห็นใครที่แบบมีลูกเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็จะแบบช่วยเหลือเต็มที่อะไรเงี้ยเขายังไม่มีโอกาสเราไม่เรียกว่าความสงสารหรอกเราเรียกว่าแบบเราก็ช่วยเหลือได้เท่าที่เราจะช่วยเหลืออะไรเงี้ยเคยช่วยมากสุดวันเท่าไหร่ก็ไปออกรายการ 30,000 เหลือกลับบ้าน780ทำจริงช่วยขนาดนั้นเลยเหรอระหว่างทางเนี่ยนะคือผมอธิบายก่อนตอนนี้ผมอายุ29จะ30แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากมีเนี่ยที่ผมอยากลองตั้งใจทำแบบคนอื่นบ้างเนี่ยคือการทำงานให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็เก็บตังค์ครับผมแต่ก่อนเนี่ยผมเดี๋ยวนะโทษนะทำงานเยอะที่สุดละครก็ไม่รับหนังก็ไม่รับจะเป็นนักร้องอย่างเดียวแล้วจะทำไม่แต่ว่ายุคนี้มันเริ่มแบบว่ามีทางอื่นได้ด้วยออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะออนไลน์อะไรพวกเนี้ยแต่ละครกับหนังไม่รับละครกับหนังตอนนี้แบบผมแบบหยุดจริงๆครับผมไม่เอาเลยหยุดแบบหยุดจริงๆเลยแต่ถ้าเกิดวงการอื่นๆมาออกรายการไปร้องเพลงไปรีวิวอันนี้เอาได้ออกรายงานมึงจะไปหวังอีน้อยมึงเอาไหมมึงเอาไหมจนกูเลิกทำทุกอย่างเพราะมันเนี่ยแหละกูไม่เอาไม่ทำอะไรเลยกูใช้ชื่อกระชาพาทำรายการกูดีกว่าเยอะอยู่คนเดียวไม่ต้องให้คนอื่นมาเยอะกูด้วยซึ่งผมว่าพี่คิดถูกแล้วนะพี่คิดถูกแล้วนะถ้าตอนนั้นพยายามแบบทำอาจจะแบบไม่ดีเท่านี้ก็ได้ผมพูดจริงๆนะผมว่าพี่คิดถูกแล้วจริงรายการชื่อแจ็คแน็กเนี่ยโอ้โหโฆษณาแบบตอนนั้นเปิดมาปุ๊บไอ้มึงอยากทำอะไรทำไปเลยมึงอยากไปบ้าไปมีการแบบช่วงร้องเพลงไปเรื่อยๆด้วยนะร้องเพลงไปเรื่อยๆใช่ให้ร้องเพลงก่อนไหมทำรายการร้องเพลงไปด้วยได้ไหมปีหน้ามันจะร้องเพลงทั้งวันทั้งคืนเลยครับนี่ตั้งใจทุกวันที่สัตว์แกเลี้ยงอยู่ทั้งหมดกี่ตัวงูแกยังอยู่ไหมอีกตัวงูตอนนี้ผมไม่ได้เอาเพิ่มเข้ามาแล้วพอไม่ได้เอาเพิ่มเนี่ยด้วยอายุของงูเนี่ยก็เริ่มแบบมีเสียชีวิตกันบ้างอะไรเงี้ยครับมีกี่ตัวงูตอนนี้ตอนนี้เหลือแค่3ตัวครับแล้วตัวเงินตัวทองอ่ะตัวเงินตัวทองเนี่ยครับ1ตัวอยู่ยังยังยังว่านำเงินนำทองผมตัวนำเงินนำทองเนี่ยผมดีใจมากที่ผมได้อยู่กับตัวนำเงินนำทองไอ้กูจะตบมือหากูเป็นตัวเหี้ยเหรอไม่ใช่เอ้าผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะพี่มดครับผมเพราะแต่ก่อนแม่ผมไม่มีกำแพงหน้าหลังเลยนะพี่เพราะผมมาเป็นคนที่ชอบมองกว้างๆแล้วก็มองน้ำคลองดมน้ำคลองตอนกลางคืนมันสุขใจอะนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยขโมยแม่งเยอะมากตั้งแต่โควิดเนี่ยเหมือนขโมยเยอะขโมยเยอะมากครับขโมยเข้าบ้านกี่รอบละโอ้โหเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่ผมย้ำนะคนมองเรื่องนี้ผมแล้วมองเป็นเรื่องที่ว่ามันไม่ดีด้วยความว่าบางทีที่แบบเราไม่ค่อยใส่ใจเรื่องพวกนี้จริงๆไม่อยากให้เป็นไม่มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะการที่แบบว่าโจรเข้าบ้านแล้วแบบไม่ไปแจ้งความไม่อะไรเข้าบ้านเนี่ยปีที่แล้วผมให้ไม่ต่ำกว่า20ครั้งครับเอาอะไรไปบ้างหมดบ้านนะผมไม่เหลืออะไรเลยอ่ะขโมยเกี้ยงเลยเหรอขโมยเกี้ยงเลยพี่ตะกร้าใส่กางเกงลิงผมอ่ะผมโกรธสุดคืนนั้นแหละที่มันเอาไปสิ่งของอื่นเนี่ยผมไม่โกรธเลยไม่แจ้งความด้วยทำไมอ่ะคือเครื่องดนตรีหลายอย่างที่ผมมีอ่ะผมซื้อผมเยอะมากใครจะเอาไปไอ้แม่แรงที่ว่าแพงนะแม่แรงยกของพวกผมชอบทำงานอุปกรณ์งานประดิษฐ์อื่นด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้อยากจะบอกโจรไม่ต้องเข้ามานะไม่มีอะไรเอาละไม่เหลือแล้วของเขาหมดตู้เย็นมันเอาไปหมดแล้วหรือไงตู้เย็นมันยกไปไม่ได้พี่มันผมว่าถ้ายกตู้เย็นเนี่ยมันน่าจะลำบากมันเลยไม่ได้ยกไปเครื่องใช้ไฟฟ้าโอ้โหไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยผมไม่ค่อยคิดหรอกผมคิดที่วงพี่ไม่เครียดอุปกรณ์ที่แบบอุปกรณ์ช่างผมมาเยอะอยู่ตรงกีตาร์แหละเครื่องดนตรีเราเป็นนักร้องเขาเอาไปด้วยไหมเอาไปครับผมเอาผมว่ามันคงไปขายตัว400-500เนี่ยผมเซ็งตรงนี้แหละแน่จริงๆไม่ดีนะครับไม่โกรธครับผมไม่โกรธแล้วไม่แจ้งความหรอตัวผมไม่ได้แจ้งนะพี่ตรงข้ามบ้านเขาแจ้งไปแล้วเรื่องจริงเขาทั้งบ้านคนอื่นแล้วเราเป็นบ้านอื่นด้วยเขากลัวคนแถวนั้นผมเข้าใจเลยจริงๆมันเป็นสิ่งไม่ดีนะใครอย่ามองผมแล้วแบบเงี้ยคือใช่ครับข้างหน้านี่ผมจะแจ้งเลยขโมยเกงลิงปุ๊บผมแจ้งเลยครับผมขโมยอะไรล่ะขโมยอะไรแค่ดูก่อนคือผมต้องบอกก่อนบางคนอาจมองชีวิตผมแบบดูไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆผมก็ยังมีบ้านที่แบบคุณพ่อผมโชคดีมากที่ได้คุณแม่ที่แบบว่าเวลาผมได้เงินมานะซื้อบ้านสมมุติฉันด่าอย่างใดเนี่ยมันแก่ไปพวกมึงจะเอาอะไรกินเพราะมันตอบเด็กๆว่าอ๋อถ้าไม่มีอะไรกินก็ต้องขายบ้านไปเรื่อยๆสิใช่ครับนี่คือสีมันตาฉันกลับมาจริงเอาแต่พูดถึงถ้าซื้อไว้แต่เด็กขายตอนนี้ก็กำไรเยอะมากนะมีกระเป๋าไว้ธนาคารอ่ะยังเหลือกี่หลังตอนนี้เหลือกี่หลัง
หลืออยู่นิดหน่อยครับผมนิดหน่อยนี่กี่หลังประมาณนิดหน่อยขอไม่บอกนะแต่ก็มีนิดหน่อยอะไรเงี้ยเคยมีมากสุดกี่หลังที่แม่ทำโอ้โหมีบ้านเยอะครับเป็น10หลังเป็น10ครับเป็น10หลังอ่ะ10หลังน็อตมันเล่นละครตั้งแต่4เดือนเป็น10หลังเลยเหรอเมื่อก่อนทำงานแม่ก็เอาเงินไปซื้อบ้านซื้อบ้านแม่เก่งมากเลยแม่เก่งแม่เก่งคุณแม่ไม่แต่แม่ทำงานด้วยแม่คุณแม่ผมแต่ก่อนเขาเป็นหมอดูเนาะเป็นหมอดูหมอดูที่ชีวิตผมเนี่ยที่อยู่ได้มาทุกวันนี้ก็เพราะว่าคุณแม่ผมเนี่ยที่เขาเป็นแบบวางไว้ให้อะนะดูดวงนั่นแหละที่แบบเลี้ยงเป็นอาชีพที่เลี้ยงผมมาจนโตจนช่วงนึงที่ผมทำงานแต่พอผมทำงานปุ๊บเนี่ยผมก็ให้เขาหยุดเพราะว่ามันมีคนนึงเนี่ยที่แบบชอบไปกวนแม่ผมมากอะไรเงี้ยกูไงหาแม่ตลอดเลยเหรอวันนึงมันด่าไปมูแม่มันอ่ะถ้าสมมติจะบอกว่าหมอดู ET แม่นอ่ะแม่ไอ้แน็กอ่ะเขียนเลยชีวิตอายุตอนนี้เป็นยังไงดูฉันตั้งแต่ตอนอย่างนั้นเลยแล้วแม่นไหมก็เกิดจนถึงทุกวันเนี้ยแล้วมันก็สั่งห้ามแม่มาดูดวงไม่ให้ดูแล้วไม่ให้ดูจนฉันบอกแม่อีแต่เวลาฉันจะดูดวงกับแม่หนีอีแน็กออกมาก่อนสิแล้วดูให้หนูหน่อยแล้ววันนึงมันจับได้ก็เลยแม่ก็เลยไม่ดูแล้วแม่ก็ไม่ดูฉันอีกแล้วแล้วมันก็ไม่จะดูแล้วก็แม่จะกลับมาดูดวงตอนแต่เข้าใจนะเวลามดดังเขาเชื่อมาดูคนไหนเขาโทรทุก3นาทีจริงใช่ครับน่าสงสารนะครับหมอดูคนนั้นน่าสงสารแล้วตอนนี้แม่ก็เลยหรือดูให้คนในครอบครัวอย่างเดียวไม่ตัวผมไม่ดูไม่ให้ดูเลยไม่ให้ดูเลยทีนี้ตัวผมเองไม่ให้ดูด้วยใช่แล้วทุกวันนี้ก็คือสั่งไม่ให้แม่ดูดวงแล้วแม่คือผมไม่ได้สั่งขนาดนั้นหรอกแค่ว่าแบบเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็อยากให้แม่สบายนะตัวผมเนี่ยอาจจะดูไร้สาระแต่ผมไม่จะไม่ใช้คำว่าเลี้ยงครอบครัวแล้วกันเพราะว่าพ่อแม่ผมเขาไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ตัวผมเนี่ยถ้าแบบคือเรารู้สึกว่าเราทำงานได้แล้วอ่ะเราก็แบบเฮ้ยแม่ไม่ต้องทำงานนะแม่อยู่กับผมนะผมก็สุขใจแล้วผมอ่ะให้แม่เก็บอึหมาดีกว่า ให้แม่ช่วยดูแลน้องหมาเพราะว่าพ่อแม่ผมเนี่ยเขาชอบรักสัตว์มากครับผมแม่ผมรักแมวมากรักหมามากครับผมก็คืออยากให้เขาแบบว่าเลี้ยงแมวให้มีความสุขเขาแก่แล้วอ่ะใช่เดี๋ยวทำงานเนี่ยผมก็ทำเองอะไรเงี้ยครับ